ดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไร่อ้อยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ปลูกอ้อยขนามทุกๆคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะให้เพื่อนเพื่อนมาดูเดี๋ยวการเล่นขี้โคลนเราจะมาเล่นขี้โคลนกันวันนี้นะครับก็แดดเริ่มมาไม่รู้ว่าจะดูกันชัดหรือเปล่านะครับตอนนี้แดดเปรี้ยงเมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับผมก็ได้รับอ้อยมานะครับเมื่อวานเพิ่งรับมาเมื่อวานนี่เองนะครับจากน้องคนหนึ่งที่อยู่ทางร้อยเอ็ดนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของช่อง YouTube นะครับเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีคลิปมากที่สุดในโลกนะครับก็มีประมาณล้านกว่าคลิปนะครับเยอะจริงๆนะครับนั่นก็คือช่อง YouTube อ้อยขนามนะครับน้องชโลธรนะครับซึ่งก็อยู่ร้อยเอ็ดนะครับก็ได้สั่งท่อนพันมาได้ส่งนะครับส่งท่อนพันมาก็คือเป็นอ้อยต่างประเทศนะครับอ้อยต่างประเทศอ้อยต่างประเทศก็คืออ้อยเขียวไต้หวันนะครับอ้อยเขียวไต้หวันก็ส่งมาให้เนี่ยแล้วก็จำนวน6ท่อนด้วยกันนะครับอันนี้1ลำนะครับ1ลำนี่ก็ได้มา6ท่อนนะครับส่วนอีกนะครับอ้อยอีกชนิดหนึ่งก็คือที่น้องก็ส่งมาให้ก็คืออ้อยแดงญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นอ้อยขนามแดงญี่ปุ่นเขียวไต้หวันนี่ก็เป็นอ้อยขนามนะครับแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆก็คงจะหลายๆคนก็คงจะดูช่อง YouTube ของน้องเขาแล้วนะครับว่ามีคุณสมบัติยังไงนะครับไอ้นี้ก็ได้ข่าวว่าน้ำจะเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่ากินอร่อยผมก็จะปลูกไว้ประดับไร่นะครับสักหลุมหนึ่งนะครับสักกอหนึ่งนะครับส่วนไอ้นี้อ้อยเขียวไต้หวันนะครับก็คือก็ได้3หลุมนะครับเพราะว่าผมจะใส่หลุม1 2ท่อนนะครับกันตายนะฮะก็คือส่งมานะครับตอนนี้รากอะไรงอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยไม่บ่มต่อนะครับเพราะว่าอ้อยถ้ารากมันงอกยาวแบบนี้แล้วนะครับกลัวว่าถ้ายาวเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรากอากาศนะครับจะกลายเป็นรากลมผมก็เลยเดี๋ยวเอามาลงหลุมเลยนะครับเอามาปลูกเลยตอนนี้ก็ขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าเป็นอ้อยที่ว่าน้ำสวยแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับอ้อยเขียวไต้หวันก็ผมก็ยังไม่เคยปลูกก็จะปลูกไว้ทำพันธุ์ก่อนนะครับถ้ายังไงเราก็ค่อยขยายไปนะครับซึ่งบริเวณแถวนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็เพิ่งสละต้นอ้อยเก่าไปนะครับสละต้นอ้อยเก่าไปเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับเป็นอ้อยโตผมก็ขุดทิ้งไป4หลุมด้วยกันเมื่อกี้นะครับ4หลุมด้วยกันสาเหตุที่ว่าขุดทิ้งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีที่แล้วไม่มีที่แล้วก็เลยต้องสละไปบางส่วนเพื่อที่จะลงอ้อยสายพันธุ์ใหม่นะครับคืออ้อยเขียวไต้หวันนะครับเราก็ปลูกไว้ทำพันธุ์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายพันธุ์ทีหลังก็ไอ้นี่ก็จะได้3กอนะครับแล้วก็อ้อยแดงญี่ปุ่นอีก1กอวันนี้นะครับผมก็ปลูกวันนี้นะครับก็คือนะครับผมก็ขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้วิธีปลูกนะครับก็คืออันนี้หลุมที่ผมขุดนะครับก็คือจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็คือจะไม่กว้างก็คือผมขุดแค่30คูณ30นะครับ30คูณ30ลึกก็ประมาณ30นะครับบางท่านก็คืออาจจะว่าเอ๊ะไอ้30คูณ30เนี่ยมันจะเล็กไปหรือเปล่านะครับเล็กไปหรือเปล่าก็คือการปลูกนะครับก็อยู่ที่ว่าเทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะ50คูณ50ก็ได้
นะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้นะครับธรรมดาแล้วผมก็จะปลูกจะขุดก็ประมาณ50คูณ50นะครับแต่ทีนี้บังเอิญว่ามีบทเรียนให้เราต้องคิดใหม่มีบทเรียนให้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่ก็คือ30คูณ30นี้ผมได้ทดลองปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับคือเมื่อประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วนะครับสาเหตุที่ขุดแบบนี้ก็คือผมมีปัญหาเรื่องอ้อยล้มนะครับคือมีปัญหาเรื่องอ้อยล้มเพราะว่าที่ของผมที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางลมนะครับทางลมพอเวลาหน้าฝนเนี่ยฝนตกแรงลมก็แรงนะครับคือถ้าช่วงไหนที่ว่ามรสุมฝั่งตะวันออกเข้าเนี่ยจะลมแรงมากนะครับทำให้อ้อยบางส่วนนะครับทำให้ล้มเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายมันไม่เหมือนดินเหนียวนะครับดินทรายเนี่ยก็คือมันจะล้มง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราขุดกว้างแล้วก็เราปลูกบางครั้งที่ว่าสมมติว่าเรากลบดินช้าเกินไปก็ทำให้บางทีเนี่ยดินเนี่ยอาจจะหลวมนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างพอพื้นที่กว้างดินก็หลวมนะครับดินที่เรากลบไปทีหลังก็อาจจะไม่แน่นดินหลวมพอดินหลวมลมแรงฝนตกสะสมหลายวันเนี่ยก็ทำให้อ้อยเราล้มได้เพราะว่าพื้นที่มันกว้างไงฮะมันก็เอ็นมันก็ล้มทีนี้ก็เลยผมก็แก้ปัญหาโดยที่ว่าขุดเล็กลงมาหน่อยจาก50ลงมาเหลือ30นะครับลงมาเหลือ30เพื่ออะไรนะครับคือผมขุดลึกนะครับผมขุดลึกเนี่ยก็ประมาณ30กว้าง30สาเหตุที่กว้างแค่นี้นะครับผมก็มีเหตุผลก็คือผมต้องการให้เนี่ยครับด้านข้าง4ข้างเนี่ยครับเป็นกันชนกันล้มไว้ถ้าเราปลูกอ้อยลงไปแบบนี้แล้วนะครับพออ้อยขึ้นมาเนี่ยอ้อยขึ้นมาปุ๊บเราก็กลบไปเรื่อยจนเต็มหลุมพอเต็มหลุมเนี่ยถ้าลมมาแรงนะครับอ้อยเราก็จะเอ็นก็มาเจอผนังนะครับผนังนี้ซึ่งผนังนี้ดินมันก็จะแน่นดินแน่นดินแข็งก็ทำให้เราอ้อยเราเนี่ยไม่ล้มเพราะว่าเรามีผนังกั้นอยู่นะครับนี่คือเหตุผลแค่นี้เองนะครับเหตุผลแค่นี้เองที่ว่าผมเปลี่ยนการปลูกจาก50มาเป็น30นะครับส่วนนะครับแต่ละคนจะมีเทคนิควิธีการปลูกยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แต่ของผมเองตอนนี้ก็คือคิดใหม่ทำใหม่นะครับเพราะว่าคือการปลูกอ้อยนะครับเพื่อนๆครับคือเราจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้นะครับก็คือศึกษาไปเรื่อยๆเราก็ดูว่าพื้นที่ของเราดินของเราดินฟ้าอากาศที่เราปลูกอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเหมาะสมจะปลูกแบบไหนนะครับอาจจะปลูกเป็นร่องแบบอ้อยโรงงานก็ได้อาจจะปลูกเป็นหลุมแบบขุดหลุมแบบเนี้ยก็ได้ก็คือมันแล้วแต่ละคนนะครับบางคนก็ถ้าเป็นดินเหนียวหรือว่าไม่ใช่เป็นที่รับลมก็อาจจะปลูกตื้นกว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ของผมตรงนี้คือสาเหตุหลักก็คือดินทรายแล้วก็เป็นที่รับลมนะครับลมแรงมากที่นี่ลมแรงผมก็เลยต้องแก้ปัญหาแบบนี้ผมแก้มาแต่ละรุ่นแต่ละปีนะครับก็คือก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆก็คือจนกว่าจะเจอที่ใช่นะครับจะเจอที่ใช่ทีนี้การปลูกแบบนี้ผมที่แล้วก็ผ่านมาแล้ว1รุ่นก็เลยว่าเออมันตอบโจทย์เราสามารถแก้ปัญหาอ้อยล้มให้เราได้ผมก็เลยต้องปลูกแบบนี้นะครับทีนี้เราขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้นี้ผมยังไม่ได้ลองก้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเพราะว่าคือปลูกอ้อยแบบนี้นะครับเราจะใส่ก่อนก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ทีนี้ผมกะว่าก็คือจะปลูกก่อนให้มันขึ้นก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยนะครับทีนี้วิธีปลูกก็ง่ายๆนะครับเราก็เนี่ยครับลดน้ำไปนิดนึงอันนี้ใช้มือเปล่าเลยนะครับไม่ต้องใส่ถุงมือนะครับเราใส่ถุงมือมันทำยุ่งยากใส่น้ำไม่ต้องมาก
แล้วก็เราก็ตีให้มันเป็นขี้โคลนนะครับแต่ถ้าใส่มากเดี๋ยวน้ำมากพอน้ำมากเราก็ไม่สามารถตั้งอ้อยได้ไม่สามารถที่จะตั้งอ้อยได้ก็เลยใส่นิดเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือฝนตกทุกวันนะครับก็ไม่ต้องใส่มากแต่ถ้าสมมุติว่าฝนไม่ตกหน้าแล้งก็ใส่น้ำมากกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับพอเราตีขี้โคลนแบบนี้แล้วนะครับก็คือเนี่ยครับวิธีง่ายๆอันนี้หน่อโผล่มาแล้วนะครับหน่อโผล่แล้วก็รากโผล่มาแล้วนะครับผมก็จะใส่จำนวน2ท่อนด้วยกันนะครับ2ท่อนนี้ก็ตั้งกลับหัวกลับหางนะครับกลับหัวกลับหางให้ตาเข้าไปคนละด้านกันนะครับเนี่ยแหละครับแค่นี้ก็คือโอเคเนี่ยครับก็คือผมว่าถ้าสมมติเราใส่น้ำมากนะครับเดี๋ยวน้ำก็มันก็จะจมมองอะไรไม่เห็นเราก็จะตั้งท่อนอ้อยของเราเนี่ยตั้งยากแต่ถ้าเราใส่น้ำพอเพียงแค่ตีให้เป็นเลนแบบนี้เป็นขี้โคลนแบบนี้นะครับเราก็เนี่ยตั้งอ้อยได้พอดีขนาดนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเราก็ต้องการให้อ้อยเราเนี่ยโดนแสงแดดด้วยแล้วก็ดินไม่ต้องกลบหนาเกินไปนะครับกลบหนาเกินไปอ้อยของเราก็จะงอกยากนะครับไอ้นี้ก็ลงแบบนี้แล้วก็ทง3วันนี่ก็ยอดอ้อยเนี่ยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆกลบทีละเล็กละน้อยใส่ปุ๋ยกลบไปนะครับจนกว่ามันจะเต็มหลุมนะครับจนกว่าจะเต็มหลุมทีนี้มาหลุมต่อไปไอ้นี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เอาออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไว้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรายังไว้กาบมันไว้แบบนี้ตาอ้อยต้นอ้อยที่เกิดมามันก็จะพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแทนที่ว่าจะพุ่งขึ้นข้างบนเนี่ยผมเลยเอาออกบางคนก็ไม่ได้เอาออกนะครับแต่ว่าเหมือนของผมเนี่ยผมจะเอาออกเลยเพราะว่าผมต้องการให้หน่อขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นข้างบนเลยนี่นะครับเราก็ใส่น้ำแค่นิดเดียวนะครับจากนั้นก็ตีขี้เลนนะครับให้มันเป็นเลนเป็นโคลนนะครับอันนี้ผมก็ย้ำนะครับคือปุ๋ยจะใส่ก่อนก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ของผมยังไม่ได้ใส่อะไรให้ดีก็คือใส่ปุ๋ยหมักนะครับถ้าท่านจะลงก้นหลุมก็ใส่ปุ๋ยหมักหรือว่ามูลสัตว์เก่านะครับที่หมักแล้วนะครับลองก้นหลุมถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีลองก้นหลุมนี่บางครั้งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าต้นอ้อยยังไม่ทันได้ขึ้นเจริญเติบโตอะไรนะครับฤทธิ์ของปุ๋ยมันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างปุ๋ยเคมีถ้าเราไปลองก้นหลุมมันก็อยู่ได้ประมาณ20วันนะครับมันก็จะหมดฤทธิ์อ้อยเราก็ไม่ทันได้กินมันก็หมดฤทธิ์ซะก่อนนะครับใส่2ท่อนเหมือนเดิมนะครับใส่2ท่อนเหมือนเดิมกดลงไปนิดเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ได้บ่มนะครับเพราะว่ามันบ่มมาแล้ว3 คืนแล้วนะครับส่งมากว่าจะถึงเนี่ย3คืนแล้วก็เลยลงหลุมเลยนะครับไม่ต้องเพาะแล้วก็ไม่ต้องบ่มแล้วมันบ่มมาในตัวแล้วตอนส่งมานะครับตอนส่งมานี่บ่มมาเรียบร้อยแล้วรากงอกแล้วเพราะว่ามันอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็อยู่ในกล่องนะครับอยู่ในลังพออยู่ในลังมันก็บ่มมาในตัวเราก็ไม่ต้องบ่มแล้วนะครับก็คือแต่ถ้าสมมติว่ารากยังไม่งอกอะไรนะครับเราก็บ่มได้นะครับเราก็ต้องบ่มถ้ารากยังไม่งอกนะครับเนี่ยนะครับต้นโคนเนี่ยก็คือเราก็ปลูกแบบเสี่ยงๆนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นต้นแก่แล้วนะครับต้นแก่แล้วเป็นต้นโคนตาก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยแล้วนะครับไอ้นี่ตาไม่ได้เป็นผัวยายแล้วนะครับไอ้นี่สงสัยตาไปมีกิ๊กซะแล้วเนี่ยครับเนี่ยตาไม่ค่อยดีละ
แต่นี้ก็คือตายังเป็นผัวยายอยู่นะครับคราวนี้ก็ตายังสวยตายังสวยก็แค่นี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งหลุมเดี๋ยวอีกหนึ่งหลุมอีกหนึ่งหลุมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอ้อยอ้อยแดงญี่ปุ่นนะครับน้องก็เคยให้ผมมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับไอ้อ้อยแดงเนี่ยแต่ผมก็เอามาเพาะไว้แล้วก็มันติดแรงตายเลยนะครับก็เลยน้องเขาก็เลยส่งมาให้ใหม่ส่งมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเที่ยวนี้จะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะรอดนะครับน่าจะรอดใส่ไว้3ท่อนเลยเพื่อความชัวร์มันจะเกิดกี่ท่อนก็นะครับก็เรื่องของเขานะครับเรื่องของเขาเสร็จไปนะครับ4หลุม4หลุมนะครับเนี่ยนะครับคือเพื่อนๆครับผมจะให้ดูนี่ที่สละไปเมื่อกี้เนี่ยครับยอมสละอ้อยโต4หลุมเมื่อกี้นะครับสละไปบางคนก็เสียดายไอ้ผมก็เสียดายแล้วครับแต่ว่าไม่ที่ทำไงเพราะว่ามันไม่มีที่นะครับสละสุพรรณแล้วก็เนี่ยปลูกเขียวไต้หวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับแล้วก็